โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่กันในไมค์ครับวันช้างพาร์ทที่12ซึ่งตอนนี้เราจัดของเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ตะบองเพชรนี่ถามว่าเอาไปทำอะไรนี่คือถังขยะของเราทุกคนเราอยากจะทิ้งอะไรเราก็แค่โยนมันเข้าไปในถังขยะแต่ว่าพิกแอคอันนี้มันอย่าเพิ่งโยนเข้าไปพิกแอคอุตส่าห์แลกมาจาก NPC ถ้าไม่เห็นทุกคนเห็นมันมีเอนชาร์ตแล้วพวกนี้ก็คือของเอนชาร์ตเรานี่มาจาก NPC ล้วนๆเลยนะฟาร์มเรายังใช้ได้ปกติใช่มั้ยโอเคฟาร์มนี้ต้องรอกลางวันเหล็กก็เราใช้ไปพอสมควรเดี๋ยวพาไปดูของที่ทำใหม่สิ่งที่ทำใหม่มีอะไรบ้างวะอ๋อเราทำฟาร์มเมอร์เพิ่มเพื่อไว้แลกเอ็มเมอรัลแล้วก็มีตัวที่เอาไว้แลกอุปกรณ์ไดมอนด์ด้วยเป็นพวกทูสมิธซึ่งสูตรคราฟก็ประมาณไหนวะทูสมิธไม่ใช่ดิอยู่ไหนวะคือเราคราฟเป็นอะแต่ว่าไม่รู้สิมันเป็นอุปกรณ์บล็อกอุปกรณ์ของ NPC สักอย่างนึงเอาเป็นว่าหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยคือปกติตอนที่เราคราฟใช่ป่ะตอนแรกอะเราต้องการที่ขุดไดมอนด์เว้ยและเราไม่มีที่ขุดไดมอนด์ซึ่ง NPC พวกนี้มันมีให้เราแลกซึ่งเราต้องทำไอ้บล็อกนี้ออกมาซึ่งไอ้บล็อกนี้ใช้เหล็ก2อันกับไม้4ก้อนแล้วก็อันนี้มันเป็นพวกอาวุธอ่ะมันสำหรับขายอาวุธกับอันนี้ขายอุปกรณ์เราเลยมีพวกอุปกรณ์ใช้กันจากไอ้พวกไม่ใช่ตัวไหนตัวนี้แหละเนี่ยมีไดมอนด์ขายซึ่งอันนี้มีฟอร์จูน2กับเฟจินซี่3ซึ่งค่อนข้างดีนะฟอร์จูน2กับไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่มีซีลทาร์ทซึ่งโอเคเลยแหละเยี่ยมเลยซึ่งเราแลกของกับพวกมันจนมันเป็นระดับมาสเตอร์อะเพราะว่าเรามีเหล็กฟรีเนาะเราเลยเอามาแลกกับพวกมันจนแบบมีที่ขุดไดมอนด์ใช้ซึ่งเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะอยากบอกว่าอันนั้นมันคราฟยังไงจริงๆทุกคนก็น่าจะดูสูตรก็ได้ไหมว่าบล็อกต้นตีนนั้นมันคราฟยังไงแต่ว่ากูคาใจว่าทำไมกูหาในนี้ไม่เจอกูอยากรู้ด้วยแหละมันชื่ออะไรวะมันคราฟเวอร์ชันใหม่มันน่าหงุดหงิดชะมัดเลยวะเฮ้ย อยู่ไหนวะมันควรจะอยู่ตรงนี้สิแม่น่ารำคาญจริงเชียวขอไม้สักหน่อยแล้วกันโอเคฮึบแล้วก็เหล็กอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหล็กอยู่นี่ไอพวกนี้เอาซิลทาร์ตขุดมาที่มันเป็นก้อนๆอ่ะไอนี่มันควรจะขึ้นมานะคืองงกับระบบตรงนี้มากอ่ะว่าแบบบางทีมันไม่ขึ้นมาให้เราอ่ะจริงๆมันควรจะขึ้นมานะถ้าคนคราฟต้นตีนเลยไม่เป็นมึงไม่คิดจะขึ้นมาให้ดูหน่อยหรออะไรเงี้ยไอเหี้ยกดต้นตีนชิบหายไม่ครับมึงบ้าหรือเปล่าวะนี่ไงไอ้บล็อกเนี่ยแหละใช่อันนี้เนี่ยแหละเอาไปเก็บเอามาให้ดูแค่นี้แหละโอ้หยิบของกินหน่อยสิของกินอยู่ไหนของกินของกินของกินกล่องนี้โอเคจำได้ขนมปังเยอะๆกินแงมซึ่งเราใช้เหล็กค่อนข้างเยอะโอเคจบเรื่องเราจัดของกับไอ้ที่ขุดไดมอนด์ไปแล้วซึ่งเรามีที่ขุดไดมอนด์แล้วแหละแต่ว่าตอนเราจัดของมันเลยไม่อยู่ในตัวเราซึ่งเดี๋ยวขอลงตรงนี้แป๊บนึงทำบล็อกนี้มาเราก็แลกที่ขุดไดมอนด์มาซึ่งการแลกของมันเป็นอะไรที่เริ่มจะปกติกับเราละไอ้ระฆังนี่ก็แลกมาโอเคตรงนี้เป็นที่แลกของกว่าจะจับมันเข้ามาได้นี่วุ่นวายนะวุ่นวายมากเราก็เขียนไว้ว่าไอ้ตัวนี้ Power V ไว้ใส่ธนูอันนี้ก็เป็น Efficiency ระดับ4ก็ค่อนข้างไหวแล้วนี้ก็เป็น Looting 2ซึ่งจริงๆเผื่อเจอ Looting 3ได้บางทีแต่ว่าเอา Looting 2มาเดี๋ยวค่อยตีบวกเพิ่มมันก็ได้ดีกว่าไม่เจอดีกว่าไม่เจออะไรเลย Sharpness อันนี้ก็ดีนี่หว่าอันนี้เป็นอะไรวะ Mending โอ้โหของดี Mending ตัวนี้ Feather Falling ตกจากที่สูงไม่เป็นอะไร Fortune 3มีแล้วนี่ Fortune 3แล้วก็นี่ Seal Touch Protection อันนี้ไว้ใส่ชุดเกาะมึงละอะไรเนี่ย Infinity อ๋อไว้ใส่ธนูโอเคแล้วเราจะมาให้ดูว่าเราหาไอ้มาเล่ามันยังไงเยอะๆนี่ไงเราทำไอ้นี่เราทำอยู่ตั้งนานกว่าจะทำเสร็จซึ่งข้างล่างนี่ก็ค่อนข้างวุ่นวายถามว่าทำไมวุ่นวายใช้เหล็กโคตรเยอะเลยใช้ฮอปเปอร์เยอะมากในการแบบเก็บซากที่เหลือมันไม่ใช่ฟาร์มออโต้นะมันเป็นกึ่งออโต้ซึ่งเราเป็นคนที่เวลาเก็บชูการ์เคนเสียงมันจะดังนิดนึงนะเนี่ยชูการ์เคนบางทีมันจะลงน้ำใช่ป่ะฮอปเปอร์ที่อยู่ข้างล่างมันก็จะดูดลงไปแต่ว่าตรงนี้เราต้องเดินเก็บอยู่เหมือนเดิมซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามันเล็ดรอดการเก็บของเราฮอปเปอร์ข้างล่างมันดูดเองจริงๆอ่ะถ้าใครเล่นโหมดซาวเวลธรรมดาหรือไม่ได้เล่นในแมปแบบเราอ่ะใช้ Minecraft VTopper ก็ได้นะเอารถไฟที่มันมีฮอปเปอร์มาไล่ดูดของจากข้างบนพวกเนี้ย Minecraft VTopper จะดูดของดีกว่าฮอปเปอร์ถ้ามันอยู่บน1บล็อกนะคิดว่านะจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ของเราก็เราพอใจแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันก็ดูดตรงที่เราเก็บไปไม่ได้เข้ามาแต่ว่าประเด็นคือเรามีเหล็กเยอะมากเลยไงเรามีเหล็กไม่จำกัดเราเลยสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งถ้าใครมีเหล็กจำกัดก็ใช้ Minecraft VTopper จะประหยัดกว่าเป็นแบบรถไฟมีฮอปเปอร์แล้วก็ไล่เก็บที่พื้นเอาซึ่งแต่ว่าเหล็กกูมีเยอะไงกูเลยทำแบบนี้ได้ซึ่งและอีกอย่างเราอยากทำไมค้าวีท็อปเปอร์ในนี้เหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นอีกอย่างนึงคือกูไม่มีเลสโตนใช่และการทำวงจรนั้นต้องใช้เลสโตนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวขอปิดเชดเดอร์ก่อนถามว่าปิดทำไมให้เกมมันเข้ารูปเหรอเพราะว่าอีกไม่นานเราจะไปเนเธอร์กันแล้วเรามีที่ขุดไดมอนด์แล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะไปเนเธอร์กันแล้วทุกคนปุ๊บจะได้ย้ายประตูเนเธอร์ที่มันเกะกะสักทีอันนี้ละฟาร์มเอเมอรัลด์กู
เอานี่ไปแลกเป็นกระดาษเอ้ยไปเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้วก็ไปแลกเอเมอรัลด์จริงๆเราแลกอย่างอื่นได้อีกเรามีฟาร์มเมอร์อยู่ข้างบนไงที่มันคอยเก็บผลผลิตให้เราอัตโนมัติอ่ะซึ่งไอ้พวกนั้นก็เอาแครอทกับมันฝรั่งไปแลกได้อยู่ดีซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างรวยพอสมควรถ้านับเอเมอรัลด์เป็นเงินนะก็รวยแต่ไม่ได้มากอ่ะฮึบข้างล่างนี่ก็เคลียร์ไปนิดนึงเคลียร์ไม่นิดแหละโอ้โหมันกลายเป็นไบโอมปกติไปซะแล้วซึ่งตรงนี้ก็นะอุ้ยบันไดยังต่อไม่เสร็จตรงนี้ว่าจะทำฟาร์มแตงโมแล้วข้างล่างนี่ก็ทำฟาร์มอะไรเยอะแยะไปอีกจะเลยจะสะอึกเลือกสักอย่างนี่จะทำอะไรโอ้ยังเคลียร์ไม่หมดนี่แบบข้างล่างนี่ยังไม่ทำอะไรเพิ่มเลยนะข้างล่างนี่เป็นชั้นอะไรอ่ะอ๋อชั้นไอ้วัวเห็ดซึ่งเราเผลอทำไอ้วัวเห็ดกลายเป็นวัวธรรมดาเพราะเราจะตัดขนแกะทุกคนเราจะตัดขนแกะกลายเป็นว่าการเอาขนแกะไปตัดวัวเห็ดวัวสีแดงๆอ่ะกลายเป็นว่าแม่งกลายเป็นวัวธรรมดาแต่ยังดีนะยังมีลูกวัวอยู่ไอ้ลูกวัวธรรมดาลูกวัวของวัวเห็ดเออเท่ากับยังมีวัวเห็ดใช้อยู่ถ้ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นปะถูกต้องเดี๋ยวขอแลกของก่อนโตไวแล้วเกิดในพวกนี้โอเคเฮ้ยโอเคขอยืมหน่อยโอเคสามอันพอดีข้างบนก็มีโตคาร์บไม่ใช่เหรอวะนี่ไงโตคาร์บโอเคได้กระดาษแล้วเราก็จะมาเอามาเล่าจากพวกนี้กันฮึบเลือกก่อนอันนี้ไหลดีฟสไตรเดอร์โอ้โหพื้นที่น้ำไม่มีให้กูอ่ะดีฟสไตรเดอร์มาตอนนี้ก็ไม่จำเป็นฮึบนี่แหละวิธีปั๊มเอเมอรัลด์ของกูโอเคตอนนี้ก็มีเอเมอรัลด์ใช้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าไม่ใช่พอยต์หลักของวันนี้ประเด็นตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือมีที่ขุดทุยพูดไม่ชัดมีที่ขุดไดมอนด์ใช้แล้วเท่ากับเราก็จะขุดไอ้ประตูบ้านนี้ออกได้สักทีแล้วก็มีการจัดของที่เป็นระเบียบนี่มีซิลทัสกับฟอร์จูนซึ่งแลกมาทั้ง2ตัวเอาเอเมอรัลด์ไปแลกนี่แหละเอเมอรัลด์ก็มีเยอะพอประมาณเอออยู่ไหนน่ะกล่องนี้นี่หว่าเออนี่เห็นไหมเยอะประมาณ3กล่องสำหรับกูก็เยอะแล้วนะจริงๆกล่องนี้อยากแปะไดมอนด์แต่กูมีแค่2อันไงแล้วเหล็กมาไว้กล่องนี้ทำไมเนี่ยพี่เหล็กไปอยู่กล่องนี้ไปเดี๋ยวขอเอาอันนี้มาเอาฟอร์จูนขุดหน่อยดิมันจะได้ออกมาเยอะๆฟอร์จูนใช่ไหมซิลทัสแมวดิฟอร์จูนโอเคออกมาเยอะๆโอเคเหล็กมีไม่จำกัดก็จริงแต่ว่ามีเยอะไว้ก็ดีกว่าถ่านด้วยพี่จะได้มีเยอะๆฮึบฮึบเอาฟอร์จูนขุดคนอย่างกูมันขี้งกอยู่แล้วซิลทัสฟอร์จูนสิเลเวลเราโคตรเยอะเลยเพราะเราไปตีฟาร์มมอนเตอร์มาแล้วก็เราแลกของเยอะด้วยแหละนี่แหละหลักฐานว่าแลกของเยอะแค่ไหนเลเวล49เนี่ยนี่ไงอย่างที่พูดไม่มีผิดเหล็กเราไม่จำกัดจับจับคืออะไรวะเหล็กไม่จำกัดจับจำหนึ่งเอาดอกไม้ขึ้นมาเอามาก่อนจริงๆเหล็กมีเยอะกว่านี้ถ้าทำฮอปเปอร์ไปเกือบเยอะละคือเราไม่จำเป็นต้องเอาเหล็กไปทำไอ้นู่นนี่ไงเราไม่จำเป็นต้องเอาเหล็กไปทำอุปกรณ์เพราะอุปกรณ์เราอะอยากได้อุปกรณ์เหล็กไปแลกกับ NPC ดิเออง่ายดิฮึบอันนี้ย่อยสลายซะกระดาษเก็บไหนดีพวกแมททีเรียลแมททีเรียลกูไว้ไหนวะกล่องนี้โอเคเก็บของเป็นระเบียบแล้วหาของง่ายขึ้นเยอะซึ่งไอ้พวกนี้ก็ใช้หนังทำซึ่งเราอยากได้รูติ้งเพราะว่าเราจะได้ตีวัวทุกคนไว้ตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็โตไว้ไวเดี๋ยวทำฟาร์มไผ่ด้วยฟาร์มชูก็เคียนทำไปแล้วข้างล่างเดี๋ยวทำฟาร์มไผ่ด้วยถ้าวันนึงมีพิสตันกับเรซโตนนะจะมาทำแบบอัตโนมัติด้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยเก็บวุ่นวายชะมัดเลยวะไอ้ฟาร์มฟักทองเอ้ยฟาร์มฟักทองกับฟาร์มเมลอนยังไม่ได้ทำพวกนี้น่ารำคาญน่ารำคาญไอ้วัวเห็ดนี่แหละตัวดีเลยเผื่อเอากรรไกรตัดขนแกะไปตัดแม่งกลายเป็นบัวน้ำตาลแบบนี้ปกติหุ้ยเกิดเยอะแยะเลยนักหนาข้างบนก็นั่นแหละนะต้นไม้โตกันละนาวแล้วนะขี้เกียจตัดชิบหายเลยแล้วต้นอ่อนนี่เรามีแค่3อันถ้ารวมกับข้างล่างที่มีด้วยเราต้องใช้4อันเดี๋ยววัวเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเอารูติ้งมาตีวัวมั้ยวะไม่น่าจะจำเป็นนะตอนนี้เราอยากได้เอนชานกันไฟก่อนไปเนเธอร์จังซึ่งตอนนี้เอาซิลทัสหรือฟอร์จูนเอาเอฟเฟชเชนซีแล้วกันขุดไวดีเรามีเนเธอร์ไหมไม่ใช่ไอบ็อกบ้านั่นน่ะไอบ็อกบ้านี่อยู่ไหนวะฮัลโหลกูทำหายเหรอฮัลโหลอยู่ไหนครับเอ๊ะแบ็คบูไม่ใช่ต้องหาอะไรวะเนี่ยเราจำได้ว่าเรามีกูมีแน่ๆบล็อกสำคัญที่ต้องใช้อยู่ไหนวะนี่ไงออฟซิเดียนมี1อันเราจะทำประตูเนเธอร์กันที่ไหนดีวะลุงไปข้างล่างตรงนี้น่าจะไม่จำเป็นมั้งเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเพราะว่าขุดไอ้บล็อกออฟซิเดียนนี่ใช้เวลานานนานชิบหายเลยด้วยแต่กูมีเอฟเฟคเอนซี่นี่ทำไมไม่เอาไปตีบวกให้มันเร็วกว่านี้วะก็แอบคิดอยู่เหมือนกันฮัลโหลได้แล้ว2อันเราต้องใช้ทั้งหมด10อันเดี๋ยวกลับมาเจอกันจะขุดให้หมดในที่สุดไอ้ที่มันลกหูลกตากูอยู่ตั้งหลายพาร์ทมันก็ได้หายไปแล้ว
นี่มันโล่งใจสุดๆไปเลยนี่วะอย่าหวังเอ้ยอย่าให้โกเลมมาเกิดตรงนี้แล้วกันกูจะกรี๊ดให้กูต้องหาอะไรมาวางไม่ให้โกเลมเกิดใช่มั้ยตอนนี้โกเลมยังเกิดได้ปกติมั้ยวะแต่ว่าไม่ได้9อันน่ะเราต้องเสียสละลาวา1อันฮัลโหลครับโกเลมไม่เกิดหรอสงสัยต้องใช้ความรุนแรงสักนิดนึงอุ๊ยโทษเจ็บจังอยากบอกนะเกิดที่อื่นอ่ะตรงนี้แมวน่ะโอเคบางทีไม่มาเกิดตรงนี้ผมวางไว้ทำไมวางไว้ให้พวกมันเกิดนั่นแหละเกิดสิวะโอเคมันเกิดไหนเนี่ยว่ามันเกิดผิดจุดแน่เลยโอเคถูกจุดพอ NPC เจ็บไอ้หมอนี่ก็เกิดเดี๋ยวขอโดเหล็กนิดนึงต้องเอาไปใช้ก่อนจะไปเนเธอร์ต้องขโมยลาวาตรงนี้จริงๆเหรอวะเออเดี๋ยวไปเนเธอร์แล้วก็คงได้คืนอย่างละจะทำประตูเนเธอร์ไว้ที่ไหนดีเอ๊ะทำไมเหลืออันนี้ไว้วะประตูเนเธอร์ไว้ที่ไหนดีไว้ตรงนี้มันก็จะมีซอมบี้พิกเมนต์รู้ละฟาร์มทองจริงฟาร์มทองพูดตรงๆนี่คือฟาร์มทองฟาร์มเหล็กผสมฟาร์มทองไอ้ดีๆเนี่ยฟาร์มเหล็กผสมฟาร์มทองฮึบ1 2 1 2 3แล้วก็ตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็นะก็1 2 3ฮึบเฮ้ยไอ้สัตว์ต่อเหี้ยเนี่ยโอ้โหต่อผิดด้านโอ้เจริญต้องมาขุดใหม่โอเคโกเลมยังเกิดอยู่โล่งใจอยู่ต้องมาไล่เก็บใหม่อีเวนเข้าตัวกูนะอย่าล้มข้างล่างเข้าตัวกูโอเค2เฮ้ยถ้าเอฟเฟชเชนซี่แบบแรงๆแบบแรงมากนี่มันจะเท่าไหร่วะเอฟเฟชเชนซี่แรงๆแรงมากคือยังไงวะเอฟเฟชเชนซี่แบบที่มันบัฟเยอะๆแล้วอ่ะ1 2 3แบบนี้แหละแล้วก็กูเสือกวางตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยเห็นแล้วเหนื่อยจังขึ้นไปเก็บยังไงครับเนี่ยแม่งล่วงไปข้างล่างแล้วกูไม่ต้องเก็บแล้วอีเวนโอเคเห็นโกเลมตายแล้วก็ชื่นใจลงไปดูหน่อยเหมือนข้างล่างจะมีของเออฮะบล็อกนี้ของกูหายไปเลยอ่ะอ๋ออยู่ตรงกลางอือฮึข้างบนนี้ต้องมีเนเธอร์อีกต้องการอีก1บล็อกแล้วเราก็จะไปได้ตรงนี้ทำไงดีวะอยากทำเป็นทางเดินเข้าไปจังทางเดินที่กูเดินได้คนเดียวบล็อกแปลกๆกูคงเอาไปทิ้งไว้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังมีอยู่โกเลมจะเกิดตรงนี้นะขอลองโอเคหวังว่าจะใช้ได้นะเออขอไว้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ขุดออกด้วยเผื่อมีซอมบี้พิกแมนเกิดแล้วมันจะได้ล่วงลงไปเราต้องเสียสละลาวา1อันจริงๆวะเดี๋ยวต้องไปเนเธอร์แล้วก็ตักคืนแต่ว่าก่อนไปเนเธอร์ขอเอนชาร์จเล็กเรียบร้อยก่อนลาวาไว้อย่างนั้นก่อนเพื่อทำฟาร์มดอกไม้โอเคชูเกอร์เคนอยู่นะอยู่นี่จะทำอะไรวะเอ๊นึกออกแล้วจะเผาแร่อะไรเรียบร้อยก่อนเหมือนจะมีซากของอยู่ฮึบโอเคเผาไปแค่นั้นแหละแล้วเราจำเป็นต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่านี่1 2 3โอเคชึบทำยังไงเนี่ยใช่อย่างนี้ไหมอ้าวใช่เดี๋ยวเอ็นวิวเราต้องตีบวกพวกของสำคัญเข้าไปเลเวลเรามีมากพอให้ตีบวกด้วยนะเราจะไม่เอาของไดมอนด์เข้าไปนะลูตติ้งอยากได้ลูตติ้งดาบลูตติ้งเบนออฟอัทโทพอดก็ดีแต่ดาบนี้เอ๊ะดาบไดมอนด์แล้วกันเอฟเฟอร์เจนซี่เอายังไงดีวะเอาเอมเมอรัลไปแลกของก่อนแล้วกันเอมเมอรัลเอาไปเยอะๆเราต้องแลกตีบวกที่เราอยากได้มาถ้าไปที่นู่นถ้ากลัวตายนักหนาก็ใส่เกาะที่มันมีโปรเทคชั่นเข้าไปก็ได้นะโอเคแอลันกูเลมเราอยากได้อะไรเอ่ย Power V ก็ดีนะโอ้ใช้ Emerald กับหนังสืองั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ Looting เราต้องการ Looting ก่อนซึ่งแต่เรายังไม่มีหนังสือ Looting เราต้องเอา Looting ไปตีวัวทำไมหลายอย่างเป็นสเต็ปจังวะ Looting สัก2อันเนาะฮัลโหลเอ็งอะคนที่ขายดาบอยู่ไหนวะคนที่ปิดตาเจอละดาบมึงเท่าโอ้โหดาบโง่ชะมัดเลยวะตีบวกเพิ่มได้มั้ยอะดาบโง่ชะมัดจะเป็นดาบไดมอนด์ก็ถือว่าดีไปจะไม่ว่าอะไรแล้วกันนะดาบไดมอนด์ต้องใช้หนังขอยืมหนังหน่อยนะบัว
ต้องใช้ขวานว่ะเข้าไปแล้วใช้ดาบแล้วแม่งก็แม่งตายกระจุยกระจายพวกนี้ก็ดอบหนังเหมือนกันนะแต่ว่าวัวตรงนี้กูสาขยายพันธุ์ไว้แล้วสิฮึบฮึบตายสิครับเสือกเสือกคืออีกโอเคเดี๋ยวค่อยมาตีเพิ่มแค่นี้ก็น่าจะค้านหนังสือได้1อันแล้วไอ้เดี๋ยวเราไอ้มาล่อค้านหนังสือได้ไม่ใช่หรอเออไอ้บ้าฆ่าวัวทำไมแทนที่จะใช้รูทติ้งตีมันให้หมดก็จบจบมากๆจบชิบหายทำทำไมวะเปลืองชะมัดเลยเราทำเราหาหนังสือได้ด้วยอีกวิธีนึงฮึบโอเคอลอนโกเลมตายก็ดีเราต้องหาตัวที่ขายชั้นหนังสือขายชั้นหนังสืออ่านี่ไงไอ้หมอนี่ไงโอเคอยากได้หนังสือก็ทำแบบนี้เนี่ยไปตีวัวมาทำไมวะไอ้บ้าเอ้ยแค่เอาหนังสือมาแลกไอ้หมอนี่มีรูติ้งใช่ไหมเราต้องไม่เอาดีฟสไตล์เดี๋ยวรูติ้งมา1อัน2อัน3อันอยากได้สัก3โอเคได้รูติ้งมา3แล้วก็เอาขึ้นมาตีที่เอ็นวิวกันเราอยากให้มันมีรูติ้งแบบรูติ้งเยอะๆฮึบฮึบรูติ้งขั้นสูงอะไม่รู้จะมันจะสูงสุดได้เท่าไหร่เลเวลเลเวลดาบ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 มีน็อกแบ็ก1กับเบนอปัตโตพอตโอเคตีรูติ้งเข้าไปได้นี่จะเป็นรูติ้ง2ซึ่งถ้าตีเข้าไปอีกน่าจะเป็นรูติ้ง3แล้วถ้าตีเข้าไปอีกก็จะเป็นรูติ้งตันสุดแค่3เหรอรูติ้ง2น่าจะตันสุดแค่3เออเบนอปัตโตพอตนี่ใช่รูติ้งตันแค่3ไอเวนโคตรจบเลยเดี๋ยวเราต้องเหลือวัวไว้สัก2ตัวไว้ขยายพันธุ์งั้นเราก็ต้องทำการเลี้ยงวัวเพิ่มถูกต้องอือฮึเราต้องเหลือไป2ตัวต้องค่อยๆตีน่ะโอ้นี่ไงตีแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระจุยกระจายหมดเนี่ยต้องกระโดดแล้วตีหาทาร์เก็ตแบบนี้มันจะได้ไม่ไปไกลฮึบฮึบเราจะเหลือไว้ประมาณ4ตัวแล้วกันนะแล้วก็ผสมพันธุ์ฮึบฮึบสียังยังตีทำไมวะถ้าอยากได้หนังสือแรกเอาเปลืองทำแบบนี้แหละ5ตัวนายรู้ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนายล่ะแต่ขอผสมมัน5ตัวก็ได้เออวัวกับวัวโอเคผมแกะไว้อย่างนั้นก่อนเลเวลกูหายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแรกกับรูติ้ง3เนี่ยนะก็ไม่แย่แต่ถ้าไปตีมอนเตอร์ข้างบนนะถือว่าอาจจะดีก็ได้รูติ้ง3ซึ่งตอนนี้ก็ได้ดาบรูติ้ง3มาแล้วฟอร์จูนเรามีที่ขุดฟอร์จูนไหมเหมือนจะมีที่ขุดฟอร์จูนนะที่ขุดฟอร์จูนใช่ถ้าเราไปเก็บผลผลิตเราจะได้ข้าวเยอะกว่าเดิมไว้ก่อนไหมไม่ใช่เวลาตอนนี้เลยอยากจะไปจังเกิลไม่ใช่จังเกิลงั้นไปทางสภาพนี้แหละดาบไม่ต้องไปตอนนี้ยังคิดไม่ออกการตายไปก่อนน่าจะดีกว่าไม่มีกล่องใส่หนังหรอมีแล้วตอนนี้มีแล้วโอเคเรียบร้อยมีกองใส่หนังละไอ้บล็อกบ้าๆนี่ไว้ไหนดีซากบล็อกบ้าๆโอเคที่ใส่หนังสือเอนชานเหมือนเราจะไว้ตรงนี้นี่เก็บของเป็นระเบียบมาดีงี้แหละมีเมนดิ้งพีเทอร์ฟอลลิงโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นพีเทอร์ฟอลลิงโอเคไอ้เนื้อบ้าพวกนี้หน้าเผาชะมัดเลยวะมีฐานไหมมีพอประมาณเอาชาโคแล้วกันไม่เปลืองใช้อย่างอื่นเปลืองปึ๊บเผาเนื้อทิ้งไว้ข้าวกูเอาลงมาทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรไว้นี่ก็ได้คุณเหล็กฝากไว้ก่อนแล้วกันนะข้าว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 ขนมปังเอาไปด้วยต้องกินบล็อกบ้าๆโอเคตอนนี้เท่ากับสภาพของตรงนี้ในตัวก็ดีนะเอาดาบดีๆไปเก็บกันไหมโอเคขวานต้องเตรียมไหมขวานพีเอ็กขวานพิกแอคแล้วก็น้ำไม่จำเป็นนะอยากได้กล่องเปล่าน้ำพิกแอคดาบแล้วก็ที่ขุดยังไม่มีธนูไปด้วยธนูอยากใส่ power v จังชุดเกราะเหล็กเรามีไม่จำกัดเราใส่ขึ้นแบบเราใส่เข้าไปก็ได้กันอันตรายไปก่อนน่าจะดีกว่าโอเคบล็อกเสือเป็นบล็อกไม้เอาไปที่เนเธอร์แม่งเผาเป็นจุนแน่เลยไปเนเธอร์ทีทำไมวุ่นวายขนาดนี้วะเออฮะแอโร่มีแล้วไข่เราทำไมอ่ะเราต้องใส่อะไรที่เป็นทองไหมการพลิกลิ้นมาตีก็เป็นความคิดที่ดีนะไอ้บ้าเอ้ยจะวางให้มันหายเสือกเสือกเป็นแบบนี้อีกเจริญนะ
Cobble Stone ออกมาไหม Cobble Stone โอเคฮึบประมาณนี้กูวางอะไรตรงไหนเนี่ยกูไปวางข้างในซะด้วยขอบคุณมากอย่าวางตรงนั้นสิบ้าเอ้ยโอ้ยทำอะไรลงไปเนี่ยโหเหนื่อยจังกูเกลียดน้ำน้ำเยี่ยพวกนี้ว่ะแม่งลงไปแม่งทำข้างล่างกูเละหมดเลยอาน้ำไม่ไว้ตรงไหนดีวะเยี่ยไม่มีที่ไว้น้ำเลยที่บางที่แม่งก็ไว้ไม่ได้ขอบคุณนะไอเวนเลยตรงนี้ก็เสียเป็น2บล็อกอีกเยี่ยให้หมดดิเออแล้วเนี่ยแปะแม่งเลยน้ำหายยังโอเคหายแล้วเรียบร้อยฮึบ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 โอเคแล้วข้างล่างนี่น้ำมันร่วงลงไปไหมวะถ้ามันเป็นน้ำเป็นแอ่งชี้ลงไปโอเคไม่เป็นฟาร์มยังใช้ได้เหมือนเดิมฮึบฮึบฝากไว้ก่อนแล้วกันขี้เกียจเอาออกเฮ้ยอีเวนตรงนี้แล้วกันฮึบพอเป็นแสลบระหว่างยักษ์ยากเอาลาวามาหน่อยครับ1อันลาวาลาวาลาวาเดี๋ยวเอามาคืนนะเอามาคืนลาวาอันนี้ต้องโดนทับด้วยน้ำกูจะวางลาวาตรงไหนไม่ให้น้ำมันไม่ดีดีวะให้น้ำมันเดะเฮ้ยนั่นแย่คิดไม่ออกตรงนี้แล้วกันฮึบ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 ลาวาแล้วก็น้ำโอเคเรียบร้อยได้แล้วได้แบบที่ต้องการจะไปเนเธอร์กับเขาสักทีรอตั้งนานเฮ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต้องการไฟแช็กจริงๆไม่ต้องใช้ไฟแช็กก็ได้นะทำให้ไฟมันติดแต่อย่าเลยใช้ไฟแท็กดีละไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กฟินอยู่ไหนวะฟินมีนะผมจะได้ไปเนเธอร์ไอสัตว์จะหมดพาร์ทนึงแล้วเนี่ยเวลาชิบหายธนูเอากระสุนไปเยอะๆได้ไหมพี่อยากได้กระสุนเยอะๆเพราะว่าที่นู่นน่าจะมีตัวปัญหาเยอะพอตัวธนูเอนชาร์ตไหมไม่ต้องหรอกโอเคแล้วเหมือนได้ธนูใหม่แล้วไปดีกว่าเนเธอร์จะได้ไปกับเขาสักทีไหนดูซิที่นู่นมันมีอะไรกูจะตายหาไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับพิกลินจะมีปัญหากับกูก็ได้นะเอาเป็นเนเธอร์ฟอร์เทสเลยเหรอทอดมาไหมโอเคขอบคุณที่เอามาโอ้โหคุณพี่โอ้ไอสัตว์ยังไม่ทันทำคุยอะไรเลยเนี่ยกลับได้ไหมเนี่ยแล้วก่อนนะขอเตรียมตัวก่อนไม่เอาโล่มาตัวคนไอ้บ้าพวกนี้มันแพ้สโนว์บอลอุ๊ยต้องลงน้ำมีอะไรที่มันเอนชานกันไฟไหมวะสังเกตชัดๆเลยกูสู้มันไม่ได้เฮ้ยไฟเออร์โปรเทคชั่นไงบาสไฟเออร์โปรเทคชั่นถูกแล้วไอ้พวกบ้านะมันแพ้อะไรสักอย่างนะเนี่ยถ้ามีโล่ก็ไม่แย่นะเรามีธนูนี่กลัวทำไมวะเมื่อกี้เออ Fire Protection เอ อยากจะตีบวกจังเหล็กมาหน่อยดิพี่อยากซ่อมชุดจังเลยถ้าเข้าไปแล้วเป็น Nether Fortress เลยก็ไปแย่ฮึบชุดเกาะโอเคซ่อมนิดนึงซ่อมได้นิดเดียวเองเหรอโอเคเคียนี้ก็ไม่แย่แล้วอยากได้ Fire Protection ก็ต้องไปหาเพิ่มสินะต้องลาก NPC มาทำอาชีพอีกแล้วเหรอเนี่ยถามจริงเหนื่อยนะเว้ย Fire Protection โอเคอันนี้แหละจริงๆเราเอ็นทำเอ็นชาร์ตเองก็ได้นะแต่เราไม่มีออฟซิเดียนเพิ่มแล้วอะไอ้ยาต้องการไดมอนด์เพิ่มอาจจะต้องลงข้างล่างเลยกว่านี้ Fire Protection คงหาเอ็นชาร์ตได้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวละฮัลโหลหนูพี่ต้องการ1คนลูกต้องการ1คนต้องการแรงงานฮึบฮัลโหลโอเคมันเห็นข้างล่างแล้วโอเคแล้วเราก็ขุดออกหลอกดาวมาลงมังล่างมาเฮ้ยฉลาดหน่อยดิโอเคมาแล้วจ้าลงไปนอนซะนะฮึบเรียบร้อยไม่ให้นอนหรอกมานี่มาทำงานเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบไอ้ตัวเนี้ยเห็นบล็อกอาชีพหน่อยสิวะไม่เห็นเหรอจะทำงานดีๆไหมอีเวนทำงานสิวะเอากูนอนให้ดูเลยแล้วกัน อีกวันเพื่อนมึงจะอยากทำงานดื้อซะด้วยทำงานหน่อยสิคุณเพื่อนคุณเพื่อนคุณพี่คุณนี่อะไรก็แล้วแต่ทำงานสิเฮ้ยฮัลโหล
งานการนี้ไม่ทำนะงานการนี้ไม่ทำจะเริญพรนะมึงโอ้โหทำงานสิได้ไหมเฮ้ยถ้านายจะเข้าไปนะนายเข้าไปเลยก็ได้นะเราจะได้ขังนายไว้ตรงนั้นไงเออนายเข้าไปเข้าไปไอสัตว์นี่ไม่เข้าไปอีกอะไรเนี่ยเฟรมกูต้องการการไฟฮัลโหลพี่ถ้าบล็อกพี่อยู่ในนี้ได้ไหมวะตรงนี้ต้องกันไว้ก่อนบล็อกไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ด้วยมึงเห็นบล็อกของใครวะเฟรมอ๋อบล็อกนี้อือฮึโอเคเข้าไปทำงานสิโอเคพันหนึ่งไม่เอาต้องการโปรเทคชั่นเอ้ยไม่ใช่โปรเทคชั่นมีแล้วนายเข้าไปเลยก็ได้นะเข้าไปเข้าไปนายต้องเข้าไปหัวกูติดวะเข้าไปดิมึงอ่ะมีวิธีอยู่เออนั่นแหละมันจะเจ็บนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นชาร์ปเนตเข้าไปสิเวเลยNPC มันพูดวายอย่างงี้แล้วทุกคนโอเคได้แล้วที่เราต้องทำอีกอย่างก็คือต้องเจาะข้างบนเนี่ยเออแล้วก็จะเฮ้ยเว้ยเนี่ยแล้วก็ต้องนิ่งไว้มือขวาแล้วก็ขุดจนกว่าจะได้ที่เอ็นชานที่ต้องการเฮ้ยออกมากูเก็บไม่ได้ซะด้วยมีสแลบไหมยืมสแลบหน่อยนะขอทำเป็นสแลบหน่อยชั่วคราวชั่วคราวเอ้ามีนี่เอ้าไม่มีไม่บอกสลับสลับฮึบโอเคประมาณนี้เราจะได้เข้าไปเก็บของได้3อันโอเคตรงนี้เราไม่ต้องสนใจว่าไอ้หมอนี่มันเราจะวางสวยไม่สวยตอนนี้เอาอาชีพยัดให้มันก่อนโอเค Fire Aspect น่าจะใช่การไฟป่ะวะขอไปหาข้อมูลแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอเคได้แล้วทุกคนเป็น Fire Protection 2ซึ่งมันไม่ใช่ที่ต้องการอยู่ดีนะมันแค่มันป้องกันแค่2เองแต่ว่าก็ได้แหละเดี๋ยวค่อยไปตีบวกเพิ่มแต่มันน้อยมากเลยนะแค่กันแค่2เนี่ยแต่ว่าหรือแต่เราขี้เกียจแบบมานั่งทุบแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยเอามาตีรวมกันก็แล้วไม่ตายเชียนะมึงพอไม่โดนลาวาแล้วไม่ตายเชียไว้อย่างนั้นก่อนไอ้บอสเนี่ยเออได้ยินป่ะมันน่าจะลงไปตายแล้วล่ะน่าจะเป็นฟาร์มทองให้ถ้าไอ้หมอนั่นมันเกิดแล้วมันร่วงลงมาตรงนี้นะโอเคไฟเออร์ไฟเออร์หนังสืออยู่ไหนหมดวะหนังสือเราน่าจะไว้แถวนี้เอ๊ะอย่าบอกนายเกิดข้างบนเหรอนายเกิดมาได้ยังไงล่ะนั่นมาเกิดวันนี้อ๋อวิ่งขึ้นมาเนี่ยเลยงั้นต้องทำให้มันวิ่งร่วงวะถ้ามีใครเกิดมันจะได้ร่วงลงข้างล่างโอ้ยวุ่นวายเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยวุ่นวายกี่อย่างวะเนี่ยที่กูต้องทำเนี่ยวุ่นวายชิบหายฮึบฮึบฮึบประมาณนี้ได้กี่อันวะ4อันเอง6อันเฮ้ยเสร็จแล้วเหนื่อยวะต้องขยี้ประตูเนี่ยเธอไปที่อื่นซะละอือฮึฮึบอือฮึประมาณนี้แหละใครเกิดมาก็ลงไปตายซ้ายสับประมาณนี้ฮึบฮึบทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดสิโอ้ขอบคุณมากฮึบฮึบอันนี้น่าเกลียดจังเออแค่นี้ก็พอแล้วล่ะมั้งโอ้ลงวิธีฮาร์ดคอร์จัดว่างๆเดี๋ยวค่อยย้ายที่มันนะตอนนี้ไว้ก่อนไม่ใช่ตอนนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้เคได้เรื่องละได้เรื่องได้ราวละถ้าเราจะไม่เข้าเราก็ปิดไว้ซอมบี้พิกแมนจะได้ล่วงรู้สรุปแม่งไม่ล่วงแม่งเดินทะลุออกมาได้ฮาอยู่เหมือนกันเราจะเอาหนังสือใช่ไหมเราเก็บหนังสือไว้ที่ไหนวะเหมือนจะใช้หมดแนวไม่เชื่อกูใช้หมดเนี่ยเหรอเอาจริงดิกูนั่นนะใช้หมดกูไม่เชื่อขอค้าแบบปกติหน่อยนะเฮ้ยกว่าจะทำได้พาร์ทหนึ่งมันรอไปครึ่งชั่วโมงละประชุมหมู่บ้านอะไรกันวันนี้เนี่ยหวังว่า Fire Aspect จะอยู่นะ
ทำไมเราไม่เอาเป็นไฟเอิร์ธเปกขั้นสูงไปเลยตุ๊บนานทีกว่ามันจะโผล่มาไม่อยากจะลุ้นใหม่แล้วขั้นกลางสูงสุดเท่าไหร่วะจำไม่ได้แต่เลเวลกูมีเยอะอยู่แล้วมันไม่จำกัดอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับพี่ดูก็เชนก็มีเหลือๆทุกอย่างโตไวๆจะต้องวิ่งเข้าไปเก็บถ้าเป็นไมค์คาร์บีท็อปเปอร์มันคงดูดไอ้พวกนี้เข้าไปได้ชิวๆแต่นี่มันไม่มีไมค์คาร์บีท็อปเปอร์ยังไม่มีเลเซอร์โตเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคราฟแท่งปรุงยาได้เมื่อไหร่กูจะได้มีเลเซอร์โตนใช้กับเขาได้สักทีแลกกับ NPC เอาโอเคปึ๊บมีหนังในตัวใช่ไหมโอเคจะได้มาแลกไก่หมอนี่สักที Fire Aspect ปึ๊บปึ๊บไอเทมไม่รวมกันทำไงดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ทำงี้นี่เนี่ยได้อีกเหรอปึ๊บ1อันโอเคตอนนี้ของลกนิดนึง Fire Aspect ฮัลโหลเพื่อนใช้ Emerald 26กับนี่36 31อันได้พอดีโอเคเราต้องการ2ได้แค่นี้เหรอ Emerald หมดไอ้บ้ามีวิธีหาเพิ่มอยู่ไหนวะฮัลโหลคนแรกกระดาษโอเคเจอละอือฮึ25อันพอป่ะเนี่ยคิดว่าไม่ใช้ Emerald 31โคตรแพงเลยอันนึงไอ้ห่ากูยังตีบวกได้ไม่ครบทั้งตัวเลยเนี่ยโหเราล็อกไปแล้วด้วยเจริญนะเดี๋ยวกลับมาเจอในพาร์ทหน้าทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มเอเมอรัลด์กับเวเลเวลก่อนแล้วกลับมาเจอในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาลุยกันจริงๆจังๆดีกว่าบ๊ายบายทุกคน